วันนี้เรามีเมนูปลาถูทอดผัดโคลงแห้งจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นดาเนเจอร์เทสมาฝากค่ะเริ่มด้วยใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่พริกขี้หนูแห้งโคลกตะไคร้บุกข่าหั่นหอมแดงบุกใบมะกรูดฉีกและพริกขี้หนูสวนบุกลงผัดจนมีกลิ่นหอมจากนั้นใส่เห็ดฟางและน้ำผัดจนส่วนผสมสุกปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำมะขามเปียกเข้มข้นดาเนเจอร์เทสและน้ำตาลทรายผัดพอเข้ากันใส่ใบกะเพราและเนื้อปลาถูทอดผัดเบามือจนเข้ากันดีแล้วปิดไฟจัดปลาถูทอดผัดโคลงแห้งลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟโรยหน้าด้วยผักชีฝรั่งตกแต่งด้วยพริกขี้หนูแห้งทอดพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นดาเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ